ราจะมาทำวันนี้นะคะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าที่มาที่ไปเนี่ยมันมาจากเรื่องของเสียงของตอนที่เขาลงไปอยู่ในกระทะ หรือว่ามาจากรสชาติเผ็ดร้อนเวลาที่ทานเข้าไปแล้วมันคือเมนูอะไรอ่ะเมนูเนี่ยบอกเลยถ้าพูดปุ๊บทุกคนต้องรู้จักแน่ๆค่ะมันก็คือเมนูผัดชาปลากระพงค่ะผัดชาเอาไปทำกันดีกว่าค่ะวิธีการทำไม่ยากเลยค่ะใช่ค่ะนะเดี๋ยวเรามาเตรียมส่วนผสมที่เราจะต้องโขลกกันก่อนนะคะมีอะไรบ้างคะพริกกับกระเทียมค่ะเริ่มต้นยังไงคะนิวเราจะมาผัดส่วนผสมที่เราตำไว้เมื่อสักครู่นี้ก็คือพริกกับกระเทียมนะคะใช้น้ำมันนิดเดียวพอนะครับจะบอกมากเลยว่าภายในเวลาที่รวดเร็วมากๆไม่กี่นาทีนะคะเราก็ได้มาแล้วค่ะเมนูผัดชาปลากระพงนะคะซึ่งตอนนี้ทั้งห้องเลยหอมฟุ้งมากๆชอบมากเลยค่ะคุณผู้ชมเพราะว่ากลิ่นมันแบบยั่วใจมากใช่ตอนนี้แล้วค่ะเหมาะสุดเลยสำหรับการมาชิมผัดชาปลากระพงกันตอนร้อนๆอยู่เลยมาค่ะมาชิมกันค่ะสิ่งสำคัญเดี๋ยวเราจะบอกว่ามันคืออะไรนะคะสมุนไพรเยอะมากนี่อิ๊ว I'm sorry อร่อยมากค่ะคุณผู้ชมจะบอกว่าเราควรจะต้องเลือกของที่มันสดอ่ะคือพอมันสดแล้วมันผัดนะมันจะแบบสดแล้วมันอร่อยเนื้อปลาก็แน่นนะคะอย่างวัตถุดิบที่เราเลือกวันนี้นะคะก็เป็นปลาจาก Q Fresh เนาะที่แบบมันดีมากกินแล้วมันแบบเนื้อมันเด้งดีไม่คืออยากจะบอกอย่างหนึ่งว่าอันที่จริงแล้วเนี่ยเมนูอาหารทะเลหรือเมนูปลาบางคนกลัวในเรื่องของความคาวกลัวในเรื่องของคุณภาพอาหารที่อาจจะไม่ได้ดีได้มาตรฐานนักแต่ว่าที่เราเอามาให้ทุกคนทำนะคะรับรองได้เลยว่าปลอดภัยได้ประโยชน์แน่นอนแล้วมันเหมาะมากเลยกับเมนูของพวกสิ่งของสมุนไพรต่างๆที่เราใส่ลงไปตามสไตล์อาหารไทยเนาะยังไงนะคะหน้าหนังนี้ลองไปทำดูได้ค่ะสำหรับเมนูปลากระพงผัดชาแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลและผลิตภัณฑ์ดีๆจากไทยยูเนี่ยนค่ะ